เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมไปตองเกอร์อีกแล้วนะฮะใน Final Fantasy 7นะฮะเย้ yeah. หลังจากที่คราวที่แล้วเราลืมเซฟนะฮะแล้วเราก็ยังไม่สามารถเคลียร์บอสกำแพงได้นะฮะวันนี้เราจะมาสานต่อสิ่งที่เรายังค้างไว้ในคราวที่แล้วนะฮะแต่ว่าในคราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังจำเรื่องไม่ได้จะขอเท้าความนิดนึงนะฮะก็คือเราเข้ามาในส่วนที่เรียกว่าเป็นวิหารของพวกเอ็นเชียนนะฮะแล้วก็ได้รับรู้ถึงแผนการของเซเฟโรธนะฮะว่าเขาต้องการที่จะทำให้โลกเนี่ยมีบาดแผลขนาดใหญ่นะฮะอาจจะด้วยพลังของเมเทโอหรือแบล็กแมทีเรียนะฮะเพื่อที่จะได้เมื่อโลกเกิดแผลแล้วเนี่ยโลกก็จะรวบรวมพลังงานที่เรียกว่าสปิริตเอนเนอร์จีเพื่อประสานแผลของตัวเองนะฮะในระหว่างที่ประสานแผลนั่นเองนั่นแหละคือจุดอ่อนที่เซเฟโรธจะได้ครอบครองพลังมหาศาลและกลายเป็นผู้ปกครองโลกนะฮะประมาณนั้นตอนนี้เราหาทางหยุดเขาได้แล้วฮะก็คือเราจะชิงแบล็กแมทีเรียไปก่อนเลยนะฮะด้วยการทำภารกิจในวันนี้นี่แหละฮะไปด้วยความช่วยเหลือจากคุณแมวผู้ทรยศของเรานะฮะ ประมาณนั้นจำได้แล้วย้อนความหลังตัวเองด้วยนะฮะเวลาผมเล่าความหลังให้พวกคุณฟังผมก็ได้ย้อนความหลังตัวเองนะฮะแต่วันนี้เนี่ยทางเอ้ยผิดทาง พื้นพลังเราไปผิดทางนะนี่วันนี้ทางที่เราต้องไปก็คือตรงกลางนั่นนะฮะชี้ไปชัดเจนขนาดนั้นนะฮะไปได้เวลาไปแล้วฮะวันนี้ไม่น่าพลาดแล้วเราเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่เลยนะฮะมาสวัสดีครับขอก๊อกๆหน่อยขอออกไปหน่อยนะฮะมันอุ่นนะเฮ้ยนี่มันดูเหมือนจะไม่ท่าไม่ดีแล้วสิยัยโหเฮ้ยข้างหลังนายคราวเย้ยนะฮะกลายเป็นบอสไฟท์คราวที่แล้วเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราโดนท่าที่สาบให้เป็นหินแต่คราวนี้เราก็อาจจะเจอแบบเดิมก็ได้นะ ลืมใส่ของกันหินมานะเอ้ยตายเลยโหถามจริงข่าวตายเลยนะฮะบ้าบอที่สุดโอ้โหรุนแรงและดุดันโอ้โหเดี๋ยวมาถึงก็โดนกันเลยนะฮะจังหวะนี้เอาไงดีฮะแคสซิสถอยลูกเต๋ากันเลยฮะหิวแคสซิสไปก่อนนะฮะเอาไปลิมิตกาชามรณะไม่นะโอ้ยไม่เกลือครับจังหวะนี้พันห้าโอ้มันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยเคปอินโอ้โหโดนท่าน้ำแข็งพี่ข่าวกูตายไม่ได้นานไงพี่ข่าวกูตายอีกแล้ว ไม่ไหวแล้วพี่ข่าวกูตายอีกแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโดนท่าสาบเป็นหินอีกแล้วเวลละเอาไงดีวะผมต้องใส่ของกันเป็นหินมาผมต้องการใส่ของกันหินผมเสียจังหวะแล้วผมเสียจังหวะแล้วจังหวะนี้เวลละผมเสียจังหวะแล้วโอ้โหไม่เป็นไรกระชามเราหน้าไปก่อนแล้วเอ้ยโอ้ยหรือว่าฮิลลิ่งปิดผนึกปีศาจดิไปเลยเผื่อจะป้องกันไม่ให้มันใช้สกิลหินใส่เราได้นะฮะไปซิลอีวิลผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยได้เปล่านะแต่หวังว่านะฮะโอ้ท่าชุบไม่มีด้วยนะแต่เรามีท่านี้ดีสเปลอะใช้การได้ไหมดีสเปลเนี่ยขอลองดูหน่อยแล้วกันนะฮะเวนเอ้ยดีสเปลไม่นะไม่เป็นไรขอชุบก่อนขอชุบพี่ข้าวก่อนแย่แล้วเมียวแย่แล้วเอาฮีลิ่งวินไปฮีลิ่งวินไปมาพอดีนะฮะลิมิตของเอริสฮีลิ่งวินนี่แน่น่าจะไหวอยู่มั้งน่าจะโอ้โหเพิ่มนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เยอะขนาดนั้นฮะผมว่าข่าวต้องใช้นี่แล้วใช้เฮสหมู่นะฮะเมื่อกี้ลืมใช้เฮสไปได้ยังไงวะแย่แล้วฮะจังหวะนี้เอาไงดีวะเอาไงดีหิวข้าวก่อนหิวข้าวก่อนไม่ได้นะฮะหิวหมูด้วยหิวหมูไม่น่ารอดพี่ข้าวกูตายนะแย่แล้วเลยเอลิสคนเดียวเวรละผมจะสู้มันได้ยังไงกันนะมีของกันกลายเป็นหินไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีนะจังหวะนี้เฮ้ยอันนี้ป่ะจูบของไมเดนหมดสภาพอย่างสิ้นเชิงอย่างนั้นเหรอไม่เลวนี่ไม่เลว
โอเคมารอบนี้ผมเอาซอฟขึ้นมาด้านบนเลยผมหาเจอแล้ววิธีการแก้การไปหินของเรานะเมื่อกี้มันหาไม่เจอของมันเรียงกันไม่ดีนะฮะมันหาไม่เจออ่ะรอบนี้เอามาขึ้นมาด้านบนแล้วน่าจะสู้ได้นะฮะแล้วก็เอลิสใส่ริบบิ้นอยู่แล้วนะฮะริบบอนเนี่ยริบบอนการผิดปกติทุกชนิดนะฮะน่าจะช่วยยืนเกมให้เราได้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันใหม่ไปเมื่อกี้ก็แค่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแค่นั้นเองเมื่อกี้อาจจะกล้าพลาดไปนิดนึงจริงๆก็ใส่ไอ้นั้นไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมันตีแน่ฮะมันตีแน่เตรียมฮิวก่อนเลยฮะเตรียมฮิวก่อนเฮ้ยมันลีลาว่ะเขาไม่ตีกูตีนะไม่ตีกูตีเฮ้ยเดมอนรัชโอ้เชียห้าไม่เวละที่จริงผมจะบอกว่าเอลิสก็ใส่ริบบิ้นมานะแต่ว่าผมไม่ได้แต่เหมือนกันว่ามันกันได้หรือเปล่านะน่าจะกันได้นะเพราะเมื่อกี้เอลิสเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกอาการผิดปกติใดๆนะฮะเอาไปก่อนเลยกูเฮสรอละกูเฮสรอแล้วกูฮิวด้วยโอ้โหไม่ทันการจังหวะนี้โอ้โหจบแล้ววีคาวกูโอ้โหเฮสไปทลายตายซะแล้วโอ้โหรุนแรงจัดจ้านไม่ไหวแล้วฮะเอลิสนี่ต้องเตรียมฮิววีคาวเลยจังหวะนี้โอ้โหจบแล้วเดี๋ยวฮิวรัวๆเลยท่ามันแรงมากฮะถ้าคิดไม่ทันนี่คือตายแน่นอนตายยั้งเขียดเดี๋ยวขอเซนดูก่อนเลยผมขอเซนดูพลังมันก่อนนะฮะไม่ได้เลยเอาละใจเย็นนะใจเย็นนะขอดูก่อนว่าแกแพ้ธาตุอะไรเซนเวล45นะฮะเดมอนเกตโอ้โห11,000โอ้โห11,000รีบตีเลยฮะจังหวะนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนะฮะรีบตีไปก่อนเลย11,000ตี1,000 10ครั้งก็ได้11,000ขอแค่ทนอีกหน่อยทนอีกนิดเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขกันแล้วเอาบีต้าไปนะฮะไม่ต้องห่วงเลยไปเลยกระชับระโอ้โหรอบนี้เกลือว่ะโอ้โหได้แค่1,200ก็ยังดีนะฮะโอ้ยังดีตี1,100อีก10ทีก็ได้แล้วโอ้โหโอ้โหเอลิสโดนแรงอยู่นะเอลิสโดนแรงอยู่นะตัวโอ้โหไม่อยากเชื่อบีต้าโอ้เอาละฮะ200กว่าดูทำได้ไงเลยฮะเอาลองตีธรรมดาดูอยากรู้แบบไหนแล้วกันไอเนี้ยผมซีรีวิวก่อนแล้วกันถึงรู้ว่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ตามนะฮะอย่างน้อยก็ซีรีวิวไปก่อนแล้วก็เฮสให้ตัวเองไปด้วยนะฮะป้าพลึกปีศาจนี่นะเมียวโอ้โหตีโคตรเบาอะตีโคตรเบาตีพี่คราวก่อนไม่ตีพี่คราวฮิวไว้พี่คราวก่อนเวรละเอาละแคสซิตก็ฮิวหมูอย่าพึ่งเรียบร้อยพี่กาวกูตายห่านอีกแล้วกูไม่ไหวเลยตัวนั้นมันตีแรงเกินกูควรจะทำยังไงอะมันตีแรงเกินน่ะตีแบบไม่น่าให้อภัยอะตีแรงแบบมันตีแรงเกินโกงอะไม่น่าให้อภัยจริงฮะเอาไงดีวะโอ้โหตัวเองก็จะตายเพื่อนก็จะตายทำอะไรไม่ได้เลยฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเอาไงดีวะเอาไงดีวะแต่อย่างน้อยเราก็มีกันกลายเป็นหินนะโอ้โหโดนแล้วกูกูซีวีวิวก่อนกูฮิวตัวเองก่อนละเอาพี่ข่าวยังไม่ทันลุกเลยอะไรกันโอ้โหผิดไปหมดผิดจังหวะไปหมดไม่ไหวแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมจะตายให้ได้อะไรกันวันนี้อ่ะไม่เป็นไรตอนนี้แหละฮิวก่อนเทิร์นเราได้จะมาถึงแล้วรีบฮิวโอ้ my god what the hell are you doingเอาละแล้วกูทำไงอะจังหวะเนี้ยทำอะไรไม่ได้ฮะกูไม่ออกแล้วกูอยู่ที่นี่ตลอดการก็ได้นะกูยอมกูคอยอยู่ที่นี่ตลอดการตีสักตัวชุบมาแล้วก็จากไปชุบมาแล้วก็จากไปดีใจสิเองทำไมมันดูมีความสุขกับการโอ้โหลดร้อยเดียวกูต้องทำยังไงวะเนี่ยจังหวะนี้ฮะไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โอเคเริ่มได้อยู่แต่ MP ผมจะหมดอันนี้จังหวะนี้อ่ะอยู่ตัวเองนะฮะบนพี่ขาวไงดีวะพี่ขาวทำอะไรไม่ได้ครับเอาสายฟ้า2ไปไหมหรือแผ่นดินไหวเอาแผ่นดินไหวไปที่จริงอยากให้เฮสก่อนนะแต่ผมว่าเฮสแม่งไม่น่ารอดแล้ว ผมใจเฮสแต่ตัวเองผมไม่น่ารอดอ่ะเอาไว้ก่อนเลยฮะเอากระชับแล้วนะไปใช้อะไรวะใช้อะไรไปไม่รู้กดมั่วแล้วฮะจังหวะนี้ลืมว่าตัวเองกดอะไรโอ้โหกระชากเกลือ
เออ1,000คนทางยังอีกยาวไกลฮะโอ้ยยาอย่าตีอลิสยาอย่ายาโมมันงานซะน่ากลัวแล้วเฮ้ยใจเย็นๆนะเย็นนะเย็นแล้วตัวฉันหิวหมูไม่ได้นะฮะหิวหมูไม่ได้แล้วจังหวะนี้อาจจะต้องหาอะไรที่เจ๋งเจ๋งเป๊ะโอ้โอ้ไงดีวะไงดีโอ้โหจังหวะนี้ฮิวเอลิสครับรออะไรโอ้โหโอ้โหไงดีวะไงดีอะไรก็อะไรก็ใช้การไม่ได้แล้วจังหวะนี้อะไรก็ใช้การไม่ได้แล้วฮะอาจจะต้องไฮโมชั่นไฮโมชั่นในตัวเองแล้วจังหวะนี้เอลิสโอ้ตายอีกแล้วชัวชัวไม่ตายเหรอถามจริงถามจริงถามจังไม่ตายเหรอกูรอดูก่อนเลยใครใครพลังไม่เต็มกูฮิวเฮ้ยไม่ต้องเติมแล้วไม่ต้องเติมได้อยู่เอากาชามรอนะไปโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่ยอดแย่มากเลยไอ้บอสตัวนี้ผมไม่รู้ทำไงกับมันเลยผมไม่มีสกิลสายโจมตีเลยอะแย่แล้วเฮ้ยโดน 1,400 เอาว่ะเอาว่ะเอาคว้าล้างไปแล้วกันเผื่อได้โอ้โหแคสซิดโดนอย่างหนักหน่วงเฮ้ยแต่แคสซิดเก็บลิมิตเร็วมากนะฮะไม่ธรรมดาเลยสำหรับการเก็บลิมิตโอ้โหโดน200กว่าเองไม่คุ้มเลยฮะไม่คุ้มเลยถ้าผมใช้เควกอ่ะเอาลองเควกไว้ผมลองที่ลองได้แล้วกันนะฮะเหมือนมันจะไม่มีจุดอ่อนนะเนี่ยโอ้โดนอีกแล้วกูเอาคาวก่อนฮะเอาคาวก่อนลิมิตไปเลยถอยเต๋ากระชาวแล้วนะไปเลยเควกอ๋อเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้วนี่หว่า ไม่ได้ผลเควละไปเลยกระชาวแล้วนะเราได้แต่พึ่งกระชาวแล้วนะแล้วจังหวะนี้กระชาวแล้วนะ10ครั้งเราก็จะชนะได้เฮ้ยตอนนี้มันเริ่มอยู่ตัวนะผมว่าเราเริ่มอยู่ตัวประมาณนึงนะเริ่มอยู่ตัวประมาณนึงนะเออหิวหมูฮะหิวหมูจังหวะนี้รออะไรฮะหิวหมูหิวหมูสิครับหิวหมูแล้วก็โพชั่นกูอยู่ไหนเนี่ยหายโพชั่นผมหายอีเทอร์ไม่ใช่โพชั่นอีเทอร์เอาใส่อีเทอร์ไปนะฮะเอลิสก็ต้องอีเทอร์ด้วยฮะโดนแล้วกูโดนโอ้แรงจัดไปอย่าจริงโอ้โหลิมิตขึ้นเต็มเลยลิมิตขึ้นบานเลยเวลาไอ้ดิวะเอากระชามแล้วนะไปก่อนเอาอีเทอร์ใส่ไปด้วยสวยสวยเอาไปเลยกระชามแล้วนะนี่นะโอ้โหโอ้พันหกได้อยู่ไอ้ดิวะคราวต้องไปคราวมันสัตว์เอาแล้วโอเคดีแคสซิดใช้นี่อะไรฮิวเลยฮิวเอลิสไปก่อนคราวมันสัตว์ตีนะสวยสวยมากฮิลลิ่งวินเดี๋ยวยังไม่มีใครฮิวใจเย็นไอ้น้องใจเย็นอย่าเพิ่งออกท่าเอออยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละเยี่ยมยอดฮิลลิ่งวินหรือว่าใช้ท่าซิลอีวิลมันใช้ได้ผลวะรอบนี้มันไม่สาบเลยนะฮะหรือว่าซิลอีวิลใช้ได้ผลจริงๆวะใช้ได้ผลจริงก็ดีนะฮะของชอบเลยจังหวะนี้เนี่ยใช้ได้ผลน่ะผมเหลือแค่อีฟลิตอ่ะผมไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วเอาอีฟลิตไปแล้วกันเอลิสเอาไงดีฮะเดี๋ยวรอก่อนเดมอนราชูโอ้โหฮิวตะคราวก่อนเลยฮะจังหวะนี้แล้วก็ฮิวตัวเองด้วยไปแคสซิตใจเย็นมนุมมาเลยอันเชิญซัมมอนอีฟลิตโอ้โหจอบังจอเอลไฟเออร์ทะลุกำแพงละโอ้โห139โคตรของโคตรไม่คุ้มฮะเหมือนมันมีพลังป้องกันต่อเวทมนต์เยอะมากนะฮะต้องใช้สายตีใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นตีไม่เข้านะฮะจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วฮะผมว่าผมต้องใช้เฮสให้ตัวเองอะคราวเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีเฮสในตอนนี้นะเนี่ยหิวพี่เหมียวก่อนพี่เหมียวใช้กระชามรอนะผมว่ากระชามรอนะนี่คือที่สุดแล้วที่สุดของที่สุดแล้วเก็บเร็วตีแรงนะฮะดีคิดถูกจริงเลยที่มาพี่เหมียวมาในวันนี้นะฮะนี่อะไรกันทำแล้วนะกูเออ yes ผมยกให้ MVP ของตอนนี้คือพี่เหมียวของเรานะฮะแคสซิดนะฮะกระชามรณะกับกระชามรณะของเขาโอ้โหแจ๋วสุดยอดเลยฮะได้กีแกสอาร์มเลดนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวฉันจัดการที่เหลือเองนะเมียวอ๋อคือมาส่งที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปห้องนู้นเพื่อตอบปัญหาบัสเซอร์ใช่ไหมเอาล่ะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะเมียว
แคสซิสไปกันเถอะคราวพูดผมไม่ได้ไปกันเถอะสิเอาเถอะคราวพูดอะไรสักหน่อยไหมฮะคราวบอกว่าดื้อพูดอะไรนะฉันเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะนะหมายถึงเขาทำเรื่องแบบนี้ไม่เก่งนะฮะฉันเข้าใจนะเมียวฉันก็รู้สึกเหมือนกันอย่างนั้นแหละนะรู้สึกเหมือนกันเหรอรู้สึกเหมือนกันเหรออะไรคือรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันทำไมนายไม่อ่านดวงชะตาของเราก็ล่ะอ๋อผมเกือบลืมไปเลยเนี่ยว่าแคสซิสเป็นผู้ทำนายดวงชะตานะฮะก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็นั่นสินะฉันไม่ได้อ่านดวงชะตามาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะฉันน่ะตื่นเต้นเหมือนกันนะจะถูกหรือว่าผิดฉันน่ะก็ยังเป็นฉันคนเดิมน้ำเมี้ยวอะละตอนนี้อะไรกันล่ะที่ใจฉันทำนายให้นะเมี้ยวขอคิดดูก่อนนะไหนลองดูความเข้ากันได้ระหว่างฉันกับคราวหน่อยได้ไหมความเข้ากันได้เดี๋ยวนี่มันทำลายความรักชัดๆเลยให้ตายเถอะแล้วมันมีสิ่งที่เธอต้องจ่ายนะเมี้ยวแน่นอนก็เป็นเดทหนึ่งครั้งยังไงล่ะเมี้ยวเดทหนึ่งครั้งเหรองั้นเดี๋ยวจะทำนายให้แล้วกันนะมาเลยนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวอะไรกันวะเนี่ยทำนายความเข้ากันได้เฉยเลยนะฮะนี่เดี๋ยวมันไม่ดีเลยนะเมี้ยวฉันพูดออกไปไม่ได้แล้วเมี้ยวทีฟ้าผู้น่าสงสารเมี้ยวเอ้าทำไมอ่ะไม่นะบอกฉันมาฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่โกรธอย่างงั้นเหรอเมี้ยวงั้นฉันก็จะบอกเธอแล้วนะเมี้ยวนี่มันดูเจ๋งมากเลยนะพวกเธอทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆได้ล่ะโอ้ยดวงดาวของเอริสแล้วก็ดวงดาวของคราวนะเมี้ยวพวกมันเนี่ยดวงดาวทั้งสองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ยอดเยี่ยมเลยนะเมี้ยวคราวฉันน่ะจะเป็นคนที่จับคู่ให้กับนายเองนะเป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำฉันจะทำทุกๆอย่างที่นายต้องการให้ฉันทำเลยนะเมี้ยวแต่ว่านายจะต้องเรียกให้ฉันมาดูด้วยนะว่าเมื่อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเมี้ยวหมายถึงเขาอยากเห็นโชคชะตาของคราวกับเอริสเหรอเฮ้ยบทนี้มันอวยเอริสกับคราวสุดๆเลยดิวะกำหมัดแล้วจิกบอลจิกไปหมดเลยขอบใจมากเลยนะที่ยังเชื่อมั่นในตัวฉันถึงแม้ว่าจะรู้ว่าฉันเป็นสปายนะเมี้ยวนี่น่ะเป็นครั้งสุดท้ายนะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายนะเมี้ยวเฮ้ไปแล้วเมี้ยวขอให้โชคดีเข้มของ เวรแล้วกูผิดบท เอาใหม่เข้มแข็งเลยนะแคสซิสเธอบอกให้ฉันเข้มแข็งขึ้นเธอบอกให้ฉันเข้มแข็งว่าฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยเมี้ยวอ้าวล้มไปแล้ว โอ้ เฮ้ยผมรู้สึกเห็นใจเขานะฮะแอซิดลุกขึ้นมาอีกครั้งนะฮะแล้วก็จากกันด้วยรอยยิ้มนี่เหรอเกิดอะไรขึ้นนะเมี้ยว ผมเห็นหน้าแคสซิสแล้วเขาเหมือนเขาจากไปด้วยรอยยิ้มนะฮะฉันน่ะยังสามารถขยับได้อีกนะเมียวโอเคไปต่อนะฮะหลังจากสะดุดล้มก็วิ่งไปต่อไปยังแท่นที่มีฮอลโลแกรมอยู่นะฮะเขาจะเป็นคนที่ช่วยตอบคำถามให้กับเรานี่มันจะต้องเป็นสิ่งนี้แน่ๆเลยนี่แน่นี่คืออะไรอะพวกเอนเชียนเนี่ยฉันมั่นใจได้เลยว่าเขาจะต้องทำงานอย่างหนักมากๆแน่เลยถึงจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้น่ะมีกลไกที่ซับซ้อนใช่ไหมฮะฉันน่ะก็สามารถปกป้องดวงดาวได้เหมือนกันนะเมียวแหมฉันรู้สึกเขินๆขึ้นมาแล้วสิเมียว ถึงแม้มันจะมีของเล่นอยู่มากมายที่เหมือนกับร่างกายของฉันแต่ว่านี่ก็คือฉันก็คือฉันเพียงหนึ่งเดียวอย่าลืมฉันนะเมี้ยวถึงแม้ว่าจะมีแคสซิสตัวอื่นเข้ามาหาลาก่อนนะและฉันเดาว่าตอนนี้ฉันจะต้องไป
ออกไปช่วยกอบกู้โลกแล้วล่ะเมียวโอ้ยโอ้เชี่ยขนลุกเลยฮะผมว่าบทนี้เป็นบทของคุณแมวที่ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะคนทรยศผู้กลับใจอย่างนั้นเหรอเขาเข้าไปแก้พัซเซิลด้านในนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทุกๆอย่างก็หดลงมาอ๋อบริเวณสถานของเอนชินก็หดลงมานะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะกลายเป็นแบล็กแมทีเรียโอ้นั่นมันจะต้องเป็นแบล็กแมทีเรียแน่เลยเอาละลงไปเก็บโอ้นี่แน่เก็บเลยนะฮะโอเคในที่สุดเราก็ได้มันมาเซเฟโรสเนี่ยคงจะใช้เมเทโอไม่ได้แล้วล่ะเราได้เกียร์ไอเทมมาแล้วนะฮะ Black Materia เรียบร้อยพวกนายสามารถใช้มันได้หรือเปล่าล่ะพวกนายนี่คือใครอ่ะหมายถึงว่าพวกเราทั้งหมดนี่เหรอไม่นะพวกเรายังไม่สามารถใช้มันได้ในตอนนี้เราต้องการพลังหรือ Guest Spiritual Power to use it นะฮะเราต้องการพลังวิญญาณมหาศาลเลยล่ะที่จะใช้มันได้ที่เธอหมายถึงพลังวิญญาณที่มากมายมหาศาลอย่างนั้นเหรอใช่แล้วด้วยพลังของคนเป็นคนเดียวน่ะไม่สามารถที่จะใช้มันได้หรอกนะต้องเป็นบางที่ที่พิเศษสถานที่ซึ่งมีพลังงานของดวงดาวอยู่มากมายใช่ที่ดินแดนแห่งพันธสัญญายังไงล่ะ The Promised Land นะฮะดินแดนแห่งพันธสัญญาอย่างนั้นเหรอไม่แต่ว่าเซเฟโรสน่ะแตกต่างออกไปเขาน่ะไม่ใช่ Ancients ฮะงั้นเขาก็ไม่น่าจะสามารถหาดินแดนแห่งพันธสัญญาได้สินะเพราะเขาไม่ใช่ Ancients ใช่ไหมฮะเขาเลยหาไม่เจอเอ้ยแต่ฉันน่ะมีหนทางนะเฮ้ยมันหลอนอะไรกันนะ ฉันน่ะอยู่เหนือกว่าพวก Ancients แล้วฉันน่ะได้กลายเป็นผู้ท่องไปในเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสของชีวิตเหรอไลฟ์สตรีมนะฮะฉันได้กลายเป็นผู้ท่องไปในกระแสแห่งชีวิตและได้รับภูมิปัญญาพร้อมกับความรู้ของพวกเอนเชียนแล้วฉันน่ะได้รับความรู้และภูมิปัญญาเหล่านั้นหลังจากที่พวกเอนเชียนได้สูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าได้ภูมิปัญญาทั้งหมดมาแล้วเหรอและในไม่ช้าฉันก็จะสร้างอนาคตขึ้นมาฉันไม่ให้นายทำมันได้หรอกนะอนาคตมันไม่ใช่ของนายคนเดียวนะเซฟิโรสเอ้าแล้วก็บินไปเลยเหรอฉันสงสัยจริงๆตื่นขึ้นย่อยหุบปากเสียงนั่นนั่นไงครับเด็กดีอะไรกันวะเนี่ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะไม่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวอย่ากลัวนะอย่ากลัวไม่เอาผมบังคับเป็นคาวตัวเด็กนะผมต้องเอาไปขวางเหรอเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอาแบ็กแมทีเรียลเซฟรอนไปแล้วเอาเวลาเยี่ยมยอดเรียบร้อยเอาบินไปแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อคราวเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันให้แบ็กแมทีเรียลกับเซฟรอนไปงั้นเหรอฉันทำอะไรไปบอกฉันนะเอริสคราวเข้มแข็งไว้นะโอเคไหมแข็งใจไว้เสียศูนย์ไปเลยนะว้าฉันทำอะไรลงไปคราวเธอไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะเอาฉันเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ย
ชัดเอาต่อยหน้าตัวเองไปแล้วนะโอ้ดูเหมือนว่านี่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันเป็นแคทซิตนัมเบอร์2ยินดีได้รู้จักพวกนายทุกคนเอามาแล้วนะแคทซิตนัมเบอร์2เฮ้ยคราวนายกำลังทำอะไรนะฮะเอ้าเรียบร้อยนะฮะโดนทับไปหนึ่งทีทุกอย่างมันขาวโพลนฉันทำอะไรลงไปฉันจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยความทรงจำของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันถ้าทุกอย่างมันเป็นฝันแล้วก็อย่าปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาอะไรกันวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหนึ่งเรื่องขี้คลายเรื่องใหม่เข้ากระโจนเข้าใส่แบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะเอาคราวเธอได้ยินฉันไหมใช่ฉันได้ยินเธอขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกนะฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยโอ้ทำไมมาถึงมาอยู่ในป่านี้ฮะผมไม่เข้าใจเท่าไหร่นะฮะงั้นแล้วทำไมนายถึงไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆล่ะหมายความว่ายังไงอ่ะกังวลเกี่ยวกับเรื่องไหนเหรอเรากังวลปลอมเหรอเกิดอะไรขึ้นนะ และให้ฉันจัดการกับเซเฟรอสเองยังไงล่ะหมายถึงว่าเอลิสจะให้เราไปคล้ายๆกับไปห่วงตัวเองให้มากขึ้นนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเอลิสจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องเซเฟรอสเองนะฮะอ๋อแท้ก็เป็นห่วงเรานี่เองปะโถเอ้ยอ้าวเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยและคราวเธอดูแลตัวเองด้วยนะโอ้ยมีการเอ็นแอนแบบโจโจ้เหรอทำไมเธอถึงไม่พักสักหน่อยล่ะโอเคไหมให้เราพักเหรออ้าวมีขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังนี่คืออะไรวะเอ้าคราวงงนะฮะผมก็งงเหมือนกันนี่มันสถานที่นี่มันอะไรกันนี่คือป่าที่จะนำไปสู่เมืองของพวก Ancients นะและถูกเรียกว่า Sleeping Forest ป่าแห่งการหลับไหลนะฮะป่าที่หลับไหลอยู่อ่ะไม่ใช่ป่าแห่งการหลับไหลหรอกเพราะว่ามันแปลว่าป่าที่หลับไหลอยู่นะฮะ Sleeping Forest นี่น่ะเป็นปัญหาทางด้านเวลาแล้วนะก่อนที่เซเฟรอสจะใช้เมเทโอน่ะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงจะต้องปกป้องมันให้ได้นั่นก็เพราะว่าฉันเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวของเซตรายังไงล่ะฉันคนเดียวอย่างเช่นฉันนี่แหละที่สามารถจะทำมันได้หมายถึงว่าปกป้องโลกเหรอปกป้องแดนแห่งพระสัญญาแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีของเอ็นเชียนหรือเปล่าฮะความลับน่ะอยู่ข้างหน้านี่เองนะอย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันรู้สึกถึงมันได้มันรู้สึกเหมือนกับฉันกำลังโดนชักจูงโดยอะไรบางอย่างแล้วก็นะฉันน่ะกำลังจะไปแล้วนะแล้วฉันจะกลับมาใหม่เมื่อมันจบลงเอริสเดี๋ยวเอริสมันอะไรกันวะเนี่ยเอาไปแล้วนะฮะวิ่งเข้าไปนี่น่าจะเป็นฉากในป่าที่หลับไหลอยู่นะฮะแล้วผมทำอะไรได้ผมขยับไม่ได้นะผมทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะได้แต่มองดูเอริสวิ่งจากไปนะฮะเธอกำลังจะมาเข้าร่วมด้วยอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ยุ่งยากแน่นอนเลยนายไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอเอาไปเซฟเซฟรอดขึ้นมาเอ้ามึงก็มาด้วยเหรออะไรวะเนี่ยเราเนี่ยจะต้องหยุดผู้หญิงคนนั้นให้เร็วที่สุดแล้วมึงมาบอกกูทำไมกูไปมีส่วนร่วมอะไรกับมึงเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาเฮ้ยเอาเอ้ยดูเหมือนว่านายจะมีฝันร้ายนะพวกรู้สึกยังไงบ้างล่ะฉันดูเหมือนว่าโอเคดูเหมือนว่าฉันจะโอเคไม่ค่อยเท่าไหร่
ฉันไม่รู้ผมว่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ อ๋อนายเก็บไว้บอกตัวเองดีกว่านะอย่างที่นายรู้นะคราวเอริสน่ะไปแล้วทุกคนที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะกำลังตามหาตัวเอริสอยู่อ๋อที่เราฝันเมื่อกี้คือเป็นเรื่องจริงเหรอฮะเมืองของเอนเชียนเอริสน่ะกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นไปด้วยตัวของเธอเองไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอทำไมเธอถึงต้องไปคนเดียวด้วยกันล่ะเอ้ยเฮ้เราก็จะตามไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมมีเพียงแต่เอนเชียนเท่านั้นเพียงแค่เอริสเท่านั้นที่สามารถช่วยเราจากเวเทโอได้งั้นเราก็ต้องไปด้วยนะสิเราจะทำยังไงล่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเอริสกันน่ะถ้าเซเฟโรสหาตัวเธอเจอเธอคงยุ่งแน่เซเฟโรสรู้อยู่แล้วเอ้ยอะไรทำไมนายถึงยังนั่งนิ่งอยู่แบบนี้กันอีกฮะไปกันเถอะคราวไม่ฉันเดี๋ยวฉันก็จะเสียสติไปอีกถ้าเซเฟโรสเข้ามาใกล้ฉันก็จะเอ้ยเยี่ยมไปเลยตูดมึกนั่นมันเป็นเพราะแกใช่เหรอมันเลยทำให้เซเฟโรสน่ะได้แบล็กแมทีเรียไปมันเป็นความผิดของแกบ้าเอ้ยความผิดของฉันอย่างนั้นเหรอฉันรู้ว่านายเองก็มีพร้อมมีปัญหาบ้าเอ้ยพวกเราทั้งหมดก็มีปัญหาเหมือนกันแต่นายน่ะไม่แม้แต่จะเข้าใจตัวเองด้วยซ้ําแต่ว่าแกก็น่าจะต้องเข้าใจมันได้แล้วนะมันไม่มีที่อื่นในแกหลบภัยอีกแล้วรถไฟขบวนนี้น่ะมันมุ่งหน้าตรงไปยังจุดจบเท่านั้นมันไม่มีที่แกหลบซ่อนอีกแล้วเราขึ้นหมายถึงว่าเราขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันแล้วนะฮะ คราวเราก็มากันได้ไกลมากแล้วนะนายจะไม่จัดการอะไรสักอย่างกับเซเฟโรสจริงๆเหรอไม่ฉันกลัวถ้าเรายังทำอย่างนี้ต่อไปบางทีฉันอาจจะกลายเป็นบ้าไปได้ฉันกลัวเอ้ยบ้าไอ้ตูดมึกนี่แล้วอะไรกันล่ะที่แกจะเป็นฮะเอ้ยแกนี่มีหัวคิดซะหน่อยไหมแกคิดว่ามีคนกี่คนในโลกนี้กันล่ะที่แกคิดว่าสามารถเข้าใจตัวของเขาเองได้นะฮะผู้คนน่ะสิ้นหวังในชีวิตเพียงเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเขาไม่วิ่งหนีนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นเฮ้ยไอ้ขี้คลาดเอ้ยคราวนายจะมากับเราใช่ไหมฉันยังเชื่อในตัวนายนะเอาคราวกูหลอนประสาทไปแล้วนะฮะจังหวะนี้อะไรก็เลยที่ฉันควรจะทำกันอะเพียงแค่just pull out of here เพียงแค่ออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรอไปที่ไหนกันล่ะคราวไอ้รอเดี๋ยวนะทีฟ้าให้คงต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงอะนะเขาจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเรื่องของเขาเองเธอน่ะเชื่อมั่นในคราวใช่ไหมไปแล้วนะฮะไม่มีทางเลือกนะฮะนอกจากให้คราวจัดการกับตัวเองให้ได้ฉันกลัวฉันกลัวที่จะหาความจริงแต่ว่าทำไมก็ล่ะทำไมฉันถึงกลัวถ้าไม่เข้าใจตัวเองก็เดินต่อไปไม่ได้นะฮะจริงฮะนี่คือเรื่องจริงถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเรามีข้อเสียยังไงหรือว่าเราจะต้องรับมือกับอะไรในตัวเราเนี่ยเราเดินต่อไปได้ลำบากแน่นอนฮะโอเคเราต้องจัดการกับตัวเองให้ได้อ๋อนี่คุณตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอผู้คนพวกนั้นน่ะกังวลมากเลยนะเขาน่ะอยู่ข้างๆตัวของนายตลอดเวลาจนกระทั่งนายตื่นเลยนะนายเนี่ยมีเพื่อนที่ดีจริงๆนะเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะโอ้นี่มันหมู่บ้านของคราวนี่ไอ้มันหมู่บ้านของแซกไม่หมู่บ้านของคราวแว่นของแซกนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะคนที่เป็นอดีตคนรักเก่าของเอริสนะฮะคราวเอ้เป็นไงบ้างนะฮะฉันก็แค่อยากรู้ว่านายน่ะจะเลือกทางไหนจะไปกับเราไหมอ่ะ
ฉันแค่ต้องการจะรู้ว่านายเนี่ยจะต้องการค้นหาตัวเองหรือว่ากลัวที่จะค้นหามันกันล่ะฮะไม่ว่านายจะเลือกทางไหนถ้านายยังมัวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้สิ่งที่นายทำได้อย่างเดียวก็คือกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนถึงแม้ว่าเมื่อนายจะเป็นบ้าไปอีกครั้งหนึ่งตอนที่ได้เห็นเซฟเฟรอสถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวฉันเนี่ยจะปักหัวน้ำของแกลงไปที่ดินแล้วก็เอาแกคนปกติกลับมาเองคราวมันจะต้องไม่เป็นไรเราจะอยู่กับนายนะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะจัดการเองโอ้โหมีเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะฮะโอ้โหขนลุกเลยพวกนายพูดถูกเขาพูดถูกใช่ไหมเอานะเราไปหาเอริสกันเถอะเบริตพูดถูกนะผมว่าสถานการณ์แบบนี้ความห่ามของเบริตช่วยเราได้มากๆเลยนะฮะมันทำให้เราได้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ตาคลาวต้องยอมรับอยู่แล้วนะฮะกับสิ่งที่เขาเป็นนะฮะเขาต้องยอมรับว่ามีความทรงจำขาดหายไปเขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันเกิดขึ้นเมื่อเจอกับเซเวอรอสนะฮะแล้วก็ต้องหาเบาะแสหรือหาทางแก้มันให้ได้นะฮะต้องเผชิญหน้ากับมันอย่าเพิ่งหนีเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่คือหมู่บ้านกองกาก้าผู้คนมากมายตายที่นี่หลังจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ์โอเคอันนี้คือเราเคยเข้ามาแล้วฮะผมไม่รู้ว่าจะมีเบาะแสเพิ่มไหมนะผมขอลองวิ่งเข้าออกนิดนึงนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตรงนี้เป็นอะไรอ่ะนี่คืออะไรฮะอันนี้มันอันเดิมเลยนะฮะก็มีร้านขายของนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้แคสซิสระเบิดไปนะเกือบลืมไปเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้แคสซิสกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะผมไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีอ่ะเหมือนเนื้อเรื่องมันถาโถมเข้ามาเยอะมากๆนะฮะคือผมจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นบทที่ดีมากเลยนะสำหรับแคสซิสนะฮะแล้วก็ผมก็เริ่มงงต่อไปว่าจะอยู่ตะคราวก็เกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้จะโฟกัสประเด็นไหนก่อนดีนะฮะแต่ผมบอกได้เลยจริงๆนะว่าเป็นบทที่ดีมากนะฮะสำหรับแคสซิสนะมันเป็นบทที่ทำให้เรารู้ถึงการให้อภัยและการให้โอกาสนะฮะแคสซิสก็อยากเป็นเพื่อนกับเราแหละเขาก็เลยอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อเรานะฮะและทางที่เขาทำได้ดีที่สุดก็คือเมื่อกี้นี่แหละฮะเอาตัวเองมาช่วยเราเพราะว่าร่างเขาสามารถมีมาใหม่ได้นะฮะแล้วตอนนี้ก็กลับเข้าปาร์ตี้เราอีกครั้งตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีแคสซิสซะอีกนะฮะนี่นะนี่เธอเนี่ยเคยเป็นทหารเป็นโซลเจอร์เหมือนกันใช่ไหมเคยเจอคนที่ชื่อแซ็กบ้างไหมนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นไดอะล็อกเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนเดิมกับตอนที่เรามาเลยนะฮะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราออกไปข้างนอกก่อนก็แล้วกันอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมผมว่าเหมือนเดิมนะตรงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะว่าแต่ทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันฮะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไปก็คือไปที่Sleeping Forest นะฮะซึ่งน่าจะอยู่ทางเหนือเราเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะเราจะต้องไปอีกรอบหนึ่งแล้วโอ้ดูเหมือนไทนี่บองโคจะอยู่ด้านล่างนะฮะนี่ไงโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันถาโถมมากเกินไปนะผมคงต้องหยุดให้สมองของผมได้ประมวลผลเนื้อเรื่องกันซะหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สิ่งที่พวกเขาพูดมันหมายถึงอะไรกันนะฮะงั้นถ้าวันนี้พวกคุณชอบใจอยากผจญภัยต่อหรือว่าอยากรู้เนื้อเรื่องการผจญภัยต่อเนี่ยอย่าลืมแสดงความชอบออกมาด้วยการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ถือเป็นบทที่ดีมากๆเลยนะฮะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสมากเลยนะฮะแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความงงงวยและความไม่เข้าใจที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่ามันก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผมได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะก็หวังว่าพวกคุณจะอยากรู้ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ติดตามซีรีส์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะยังไงซะก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับผมงั้นวันนี้ผมคงต้องขอหยุดความสนุกไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่การผจญภัยครั้งหน้า See you again วันหน้า next time นะฮะนักผจญภัยทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้